ค่ะปีนี้ก็อยากจะแบบfinish strong ก็คือเหมือนก็ต้องตีไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำ process goal ไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆก็แบบตั้งเป้าไว้แบบอยากได้สักอีกสักแชมป์สองแชมป์แต่ก็มันเดี๋ยวมันก็มาก็จริงๆแล้วความพร้อมก็มันก็เหมือนทุกวีคก็เตรียมฝึกซ้อมคอนดิชันสนามมันก็อยู่ที่ว่าจะ execute ได้ไหมก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าก็เหมือนก็อยากตีดีให้คนไทยแล้วก็อยากแบบอยากเป็นแชมป์ให้คนไทยเหมือนกันเพราะว่าเองไม่เคยมีคนไทยคนไหนได้แชมป์ไหนก็จริงๆตีตั้งแต่ตอนเด็กเราคือเหมือนแบบมองเราลองกลับไปเราไม่เห็นสนามแบบแตกค่อนข้างแตกต่างกันเพราะเหมือนเราเล่นคนละเกมกับเราก็รู้สึกว่าถ้าวางแผนดีแล้วก็สามารถตีช็อตที่ดีหลายช็อตได้ก็เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามชมคอนเนลพีเจไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็เชียร์โปรคนไทยทุกคนเลยค่ะก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันทุกคนค่ะก็ขอให้เชียร์ด้วยนะคะ